ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40นะคะที่รองเงินเยียวยารอบใหม่อยู่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะหากระดาษประกาศมาจดเลยค่ะเพราะว่ารวบรวมรายละเอียดนะคะจากการเปิดเผยของคุณรัดดาแซลีโฆษกสำนักงานประกันสังคมมาฝากกันเริ่มกันที่วันที่ตามปฏิทินเลยนะ20-21กันยายนค่ะจะมีการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ามาในระหว่างวันที่4-24สิงหาคมที่ ผ่านมานะคะกลุ่มนี้จะมีการโอนเงินให้5,000บาทขณะเดียวกันวันที่21กันยายนก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มรอบ2อีก5,000บาทถัดมาค่ะ 2 2ถึง23กันยายนผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มจะได้รับเงินเยียวยารอบสองอีก5,000บาทนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะจะเริ่มโอนเงินให้นะคะในวันที่27กันยายนซึ่งผู้ประกันตนมาตรา33ที่จะได้รับเงินเยียวยารอบสองนี้ต้องอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะและก็จะใช้เวลาโอนเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่โอนเรียง ตามหมายเลขแบบประชาชนเพราะฉะนั้นรอนิดนึงเขาเริ่มโอน27นะคะแล้วก็ถัดๆๆไปเนาะส่วนวันที่28กันยายนค่ะจะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัด ชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาที่เพิ่งจะมีการสมัครขึ้นทะเบียนมาเป็นผู้ประกันตนรายใหม่นะคะก็จะมีการโอนเงินให้รอบเดียว1,000งบาทเลยค่ะย้ํานะคะเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพที่ผูกเอาไว้กับบัตรประชาชนถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับเงินลองไปดูที่ เลขบัญชีของคุณว่าผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเราก็ยังไม่ได้เลยลองไปยื่นตรวจสอบสิทธินะคะในเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมกันค่ะ